สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนออกงานคู่ลิซ่าพักโบกอมลูกรักเซลีนเนชิดชายครั้งแรกในไทยเตรียมเฮกันอีกครั้งกลับมาไทยครั้งนี้ลิซ่าและลิซ่ามนโนบานหรือลิซ่าแบล็กพิงค ปรากฏตัวให้บพลิงชาวไทยได้หายคิดถึงกันแบบชำ้ำชำตั้งแต่ลุกแรกในสนามบินรวมถึงดินเนอร์ในร้านอาหารยอดนิยมในไทยที่ไม่ว่าคนดังจากมุมใดของโลกต้องเคยมาลิ้มลองร้านเจ๊ฝายพร้อมสั่งเมนูเด็ดอย่างแน่นอน ล่าสุดสมตำแหน่ง global brand ambassador แห่งเซลีนมีการยืนยันว่าจะปรากฏตัวร่วมง,งานเปิดตัวช็อปใหม่ที่สำคัญคือออกงานคู่กับอีกหนึ่งลูกรักของแบรนด์พักโบกอมในวันอังคารที่19ธันวาคมนี้เวลาประมาณ13นาฬิกาถึง15น,นาฬิกาณเซลีนสยามพารากอนชั้น M ชั้นเดียวกับ BTS ทางออก5ก่อนหน้านี้พักโบกอมและลิซ่า เคยปรากฏตัวร่วมกันในงานของเซล n นหลายๆครั้งซึ่งมี VBS t อยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นเมื่อเดือนมิถุนายนปี2022ในงาน Men's Paris Fashion Week Collection เสื้อผ้าผู้ชาย Spring Summer 2023ที่ประเทศฝรั่งเศสและเดือนพฤษภาคม2023ในงาน Dinner Party CELINE ที่จัดขึ้นที่ Hotel du Cap Eden Roc k น้ณเมืองปารีสรวมถึงงานเปิดตัว Pop Up Store ของแบรนด์ที่ประเทศเกาหลีใต้ โดยพักโบกอมนับว่าเป็นนักแสดงชายชาวเกาหลีคนแรกที่ขึ้นแทนเป็น g l o b a l b r ambassador ของเซลีนท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ